ดื่มม้าผมจะดีดเหมือนม้าไหมฮะเร็วม้าเราขอดื่มนายหน่อยนะเพื่อปักม้าผมเข้าไปเลยฮะโอ้โหมันดีดเหลือเกินนะฮะเอาล่ะผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปคิลเลอร์นะครับก็ตอนนี้อยู่กับเกม Minecraft นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวม็อดนะครับซึ่งผมไม่ได้มารีวิวแบบว่าเสกให้ดูทุกอันนะแต่แบบผมจะมีถังน้ำมาให้อันนึงครับผมอ่ะกับอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับเพราะว่าม็อดที่เราจะเล่นในวันนี้นั่นก็คือม็อดที่เราเนี่ยสามารถเหมือนแบบขโมยพลังจากม็อบในเกม Minecraft ได้นะครับอย่างเช่นหมาอ่ะเราก็จะตักหมามาดื่มได้แบบนี้นะครับไหนลองดื่มดูดิปึ๊บเราก็จะได้สเต็งนะครับแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรนะแต่แบบก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันก็คือแบบเนี่ยถ้าเราอยากได้พลังของตัวอะไรเราสามารถเอาถังน้ำไปตักดื่มได้นะครับวันนี้ผมจะเล่นออกแนวแบบตะลุยหน่อยแล้วกันว่าแบบพอเจอตัวนี้ตักมาดื่มจะได้อะไรมั่งอะไรงี้นะครับแต่ไม่ได้เล่นเป็นชาเลนจ์เพราะว่าเหนื่อยและเมื่อกี้เพิ่งอัดชาเลนจ์อันนึงมาครับแล้วแบบเป็นชาเลนจ์ที่มันเฟลด้วยนะเดี๋ยวไปดูนะว่ามันเฟลไงคือไม่ใช่ว่าค่ายเดินก็อะไรไม่ได้นะแต่แบบมันเฟลอย่างอื่นนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมคราฟของไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เมื่อกี้เราดื่มหมาป่าใช่มั้ยเราได้สเต็งทีนี้เดี๋ยวลองอะไรดีวะลุงได้มั้ยพอผมดื่มน้ำลุงจะเป็นยังไงฮะปึ๊บนี่วิลเลจเจอร์มิลครับลองดูดิปึ๊บได้อะไรฮะวิลเลจแดดดี้เหรอหน้านี้เฮ้ยเดี๋ยวนะไฟคิลเลอร์จูเนียร์คุณผู้ชมมันคือผมจูเนียร์นะฮะคือแบบมันคือลูกผมกันเหรอสวัสดีเจ้าลูกชายเฮ้ยมีลูกแล้วว่ะคุณผู้ชมสุดยอดเลยเฮ้ยปลาหมึกปลาหมึกไหนลองกินปลาหมึกดีได้อะไรปึ๊บโอเคคุณผู้ชมผมไปดูมาแล้วผลของตัวหมึกนะครับผมคือแบบเวลาเราต่อยตัวอะไรเนี่ยอย่างผมต่อยลุงใช่มั้ยลุงก็จะติดสถานะตาบอดอะไรอย่างงี้นะครับพอเราต่อยหมูปึ๊บนี่ก็จะมีควันดำแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วผมดื่มหมูได้มั้ยนมเหมือนนมชมพูเลยอ่ะกินดูสิไอ้สถานะเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรอ่ะคือมันทำให้หิวน้อยลงหรือเปล่าวะน่าใช่มั้งอันนี้ผมเดานะผมไม่แน่ใจเฮ้ยม้าม้าถ้าผมดื่มม้าผมจะดีดเหมือนม้ามั้ยฮะคุณผู้ชมอยากดีดอยากดีดแล้วม้าเราขอดื่มนายหน่อยนะฟื้นตักม้าผมจังหวะนี้ซัดเข้าไปเลยฮะอื้อหือจัมบู2กับสปีด2ครับโอ้โหมันดีดเหลือเกินนะฮะแล้วไม่มันดีดขนาดนี้ไหนๆกระโดดดิกระโดดดิมันดีดจนกระโดดข้ามฝั่งมาได้ครับตอนนี้ไม่มีของกินนี่หว่าข้าหมูหน่อยละกันนะฮะแล้วพอเป็นช่วงกลางคืนนะครับผมเราก็จะไปตักแบบพวกน้ำมอนสเตอร์มาดื่มดูนะครับมอนสเตอร์แต่ละตัวให้แบบพลังอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราได้ม้าแล้วใช่ไหมต่อไปอะไรดีวะเฮ้ยนี่นี่ไอรอนโกเลมนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเอาแมวก่อนแมวก่อนไหนๆก็มีแมวแล้วแมวขอตักหน่อยวิวผมจะวิ่งแข่งกับมันครับดูสิใครจะชนะแมวนายต้องโดนตักเขาแหละปึ๊บฮะตักมาได้แล้วผมนมแมวฮะกินนมแมวเข้าไปปึ๊บผมได้ไนท์วิชั่นเหรอได้ไนท์วิชั่นนะครับผมสปีดแล้วก็ฟีเจอร์ซึ่งผมไปอ่านมาเหมือนแบบเราสามารถจับปลาได้เลยหรือเปล่าวะไหนปลาขอลองหน่อยจับปลาหรอปึ๊บใช่ปะเท่าที่ผมอ่านมาเหมือนแบบมันกดคลิกขวาเอาปลาอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ผมไม่แน่ใจเอาไปว่าประมาณนี้แล้วกันแต่ก่อนอื่นผมว่าอันนี้ก็เป็นแหล่งอาหารที่ดีนะครับเดี๋ยวเราขุดเอาไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ผมแบบอยากจะถามหน่อยว่าแบบตอนเนี้ยวันเปิดเทอมของแบบคุณผู้ชมเนี่ยมันคือวันไหนนะครับผมจะได้แบบคำนวณการลงคลิปถูกนะครับล่าสุดที่ผมรู้คือ1มิถุนายนไม่รู้ว่าแบบเลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกผมด้วยใต้เมนูนะครับถ้าสมมติวันหยุดมันเลื่อนเนี่ยผมจะได้แบบทำคลิปวันละ2คลิปต่อได้ไงอันนี้นมวัวมันจะปกติหรือเปล่าวะปึ๊บอ๋อก็ล้างสถานะปกติเลยครับวัวนี่ต่อไปลองนี่ดีกว่าเจ้าแกะนะครับแกะกับไก่ลองดูแกะเราขอดื่มนมแกะหน่อยนะฮะปึ๊บเป็นไงเหมือนเราจะกินหญ้าได้เหรอเดี๋ยวลองทำให้แบบว่าหลอดอาหารมันหิวแป๊บนะฮะหิวแล้วไหนดูดิปึ๊บกินหญ้าเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนจะกินอ๋อเราต้องกินหญ้าแบบนี้เหรอแล้วพอเรากินหญ้าปุ๊บเราจะได้ขนแกะมานะครับผมอ๋อผมก็นึกว่ากินหญ้านี้ไงอ๋อมันคือกินหญ้าตรงพื้นแบบนี้นะครับต่อไปนี่ว่าเจ้าไก่เราจะบินได้หรือเปล่าเนี่ยพอกินไก่เอ้ยตรงนี้มันเหมือนแบบมีไข่ไก่อยู่ด้วยอ่ะเห็นปะสีเหลืองๆลองกินดูเลยฮะปุ๊บอ๋อตกช้านะครับผมก็เดี๋ยวผมลองขึ้นมาให้ดูเวลาเราตกมันก็จะสโลว์แบบนี้นะครับเหมือนแบบว่าเป็นไก่นั่นเองอะไรงี้แต่ผมค่อนข้างชอบม้าเลยนะมันดีดีนะครับคราบอาหารกันหน่อยฮะเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวจริงๆแล้วฮะปึ๊บเอ้ยแต่ว่าตอนนี้เรากินหญ้าได้นี่หว่าใช่ไหมอ้าวหมดแล้วเอ้ยลืมผมไม่ใช่แก่แล้วครับคราบอาหารสักนิดนึงนะครับผมไอรอนโกเลมนี่เราตักยังนะปึ๊บเหมือนจะยังนะครับไหนดูได้ไอรอนโกเลมได้อะไรอ๋อเหมือนแบบว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเหมือนเราจะต้องเอาเหล็กมานะครับเอาเหล็กมาเสร็จแล้วแป๊บนึงนะกดคลิกขวาเหมือนแบบว่าเราสามารถเอาเหล็กเนี่ยมาเพิ่มเลือดตัวเองได้นะครับเอ้ยไหนผมขอลองเยอะๆดิไหนลองเอาเหล็กมาสักชุดดิไหนผมจะเพิ่มเลือดได้ขนาดไหนโอ้โหเพิ่มมาเป็น3แถวกับอีก2ดวงนะครับผมโอ้โหโกเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนแบบกลายเป็นไอรอนโกเลมเอ้ยแต่เหมือนยิ่งเพิ่มนี่คือยิ่งเดินช้านี่หว่านะครับแบบว่าถึกแต่ว่าแบบช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไปหาม้าของเราดีกว่าม้าขอดื่มม้าหน่อยขอมันขาดนะคุณผู้ชมเราต้องการม้าอื้อหือมันดีด
ยังชอบเลยความดีดระดับนี้นะฮะนี่ให้มันเป็นไทม์เซตไนท์เลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาตามหาพวกมอนสเตอร์ดีกว่านะครับเราแบบอยากดื่มมอนสเตอร์แล้วตอนเนี้ยอยากรู้ว่าแต่ละตัวเราจะได้ความสามารถอะไรมานะว่าเดี๋ยวนะผมสามารถดื่มปลาได้หรือเปล่าปลาเหรอไหนลองดูดิฮึบเนี่ยฟิชมิลนะครับได้มีนมปลาด้วยฮึบพอกินปลาแล้วไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะพลังเนี้ยผมไม่แน่ใจอ่ะคุณผู้ชมใครรู้บอกหน่อยอันนี้ผมไม่รู้จริงนะโทษทีแต่ว่าตอนนี้ซอมบี้ตัวแรกมาแล้วผมไหนซอมบี้เราดื่มไหนเราจะได้อะไรเหรอนมซอมบี้เหรอพูดถึงนมซอมบี้นี่แบบเหมือนนมเน่าเลยโอ้โหกินแล้วได้ฮังเกอร์เอามาให้กินทำไมเนี่ยนึกว่าอย่างน้อยจะตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมมาทำถังน้ำสำหรับตักนมม้าไว้อันนึงนะครับทีนี้เราก็จะตักเก็บไว้แล้วก็วิ่งตามหามอนสเตอร์ดีกว่าครับต่อไปขอเป็นคิปเปอร์สเกลตันอะไรเงี้ยคิปเปอร์ผมว่าน่าจะระเบิดได้เนี่ยแหละเนาะแต่ไม่ลองก็ไม่รู้ครับผมไหนลองเด้คิปเปอร์ขอตักนมนายหน่อยปึ๊บโอ้ยนมสีเขียวครับผมน่าจะอร่อยหรือเปล่าปึ๊บอุ้ย what the fuck อู้ดื่มแล้วระเบิดเลยโอ้โหแมงมุมไหนลองกินดิกินแล้วจะเป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่าอยากรู้กินนมอ่ะอุ้ยสีนมมันดูน่ากลัวแฮะปึ๊บกินไปครับผมได้ในวิชั่นแล้วก็สไปเดอร์เหรอคืออะไรอ่ะปีนได้หรือเปล่าวะเอ้ยไต่ได้ครับผมไต่กำแพงได้อย่าบอกนะผมเป็นสไปเดอร์แมนไปแล้วนี่เรามาลองปีนต้นไม้กันดีกว่ากระโดดขึ้นแบบนี้นะครับปีนต้นนี้ขึ้นไปโอ้โหในสุดก็กลายเป็นสไปเดอร์แมนได้แล้วฮะผมว่ามอดนี้นี่แบบมันเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายนะเราอยากดื่มตัวอะไรเราก็ได้พลังตัวนั้นนะโคตรเท่เลยเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนด้วยนะครับแต่ตอนนี้ขอลองเกลตันหน่อยเกลตันได้อะไรขนาดเป็นกระดูกยังมีนมคิดดูดิไอ้ยามอนเตอร์มันลุมเต็มเลยฮะไม่ไหวละตอนนี้เขาต้องขอลองเกลตันแล้วครับปึ๊บได้เลดโบนฮะคุณผู้ชมที่ผมไปดูมาก็คือนี่เราจะได้ธนูมานะครับซึ่งเราสามารถยิงได้ไม่จำกัดนะครับสำหรับธนูนี้เนี่ยเอ้ยโคตรโกงเหมือนกันนะเนี่ยดื่มเกลตันแล้วแบบทีนี้กลายเป็นนักธนูที่แบบเก่งกาจไปเลยฮะเอ้ยเจ๋งกลายเป็นนักธนูเฮ้ยแต่ว่าไม่ได้ผมอยากลองเอเดอร์แมนครับแต่ตอนนี้เนี่ยเอาม้ามาก่อนละกันเพราะแบบจะได้คึกนะฮะวิ่งไปเอาเอเดอร์แมนได้เอเดอร์แมนขอกินนมนายหน่อยเด้นี่เอเดอร์แมนอยู่นี่ครับจัดดีครับถือบล็อกเหรอปึ๊บนมสีม่วงฮะน่าจะอร่อยนะปึ๊บมาเดี๋ยวผมไปอ่านพลังแป๊บนึงโอเคพลังของเอเดอร์แมนนะครับก็คือถ้าเราต่อยตัวอะไรเนี่ยตัวนั้นจะวาร์ปฮะไหนลองต่อยปุ๊บโอ้โหไก่วาร์ปครับมาดีซอมบี้วาร์ปไปไกลๆนี่อย่างเท่เราไม่ชอบขี้หน้าตัวไหนก็ตบทิ้งไปเลยครับวาร์ปได้ฮะไปไม่อยากเจอเฮ้ยเดี๋ยวหายไปทั้ง2ตัวเลยแล้วกันมันวาร์ปไปไม่ไกลนี่หว่าเฮ้ยอ้าวอะไรอะอยากวาร์ปอีกเหรอนี่ลองก็เล็บวาร์ปได้นะประมาณนี้แล้วกันต่อไปถึงเวลาไปปลุกเนเธอร์แล้วครับผมเพราะว่าในนี้เนี่ยผมไม่รู้ผมจะเอาตัวอะไรต่อแล้วต่อไปเนเธอร์ละกันจุดแล้วไปเลยลองอะไรก่อนดีอะตัวนี้แล้วกันเนาะตักมาไว้ก่อนครับฮอกลินถังนึงพิกลินถังนึงแล้วกันคือตอนนี้ผมแค่จะไล่ตักของพวกนี้ไว้นะครับเพราะว่าถ้ารีวิวที่นี่มันอาจจะดูแบบอันตรายนะมาถึงเนเธอร์ฟอร์เทสนะครับเอาเป็นว่าตักวิเทอร์นะครับพิกซอมบี้เอาเบลดด้วยแล้วก็หาแก๊สด้วยไหนๆก็มาแล้วเฮ้ยแมกมาคิวก็มีนี่ตักแมกมาคิวไว้ด้วยครับปึ๊บเอาล่ะคุณผู้ชมเจอแก๊สแล้วไปตักกันเลยฮะนมแก๊สเป็นไงวะเนี่ยปึ๊บเสร็จแล้วก็กลับกันดีกว่ากลับไปรีวิวที่นู่นผมรู้สึกปลอดภัยกว่านะครับไป let's go ตอนนี้มาที่ไหนวะเนี่ยกลับก่อนเอาล่ะอย่างแรกลองอะไรดีเนี่ยฮอกลินละกันนะครับดูดีได้อะไรดื่มไปแล้วไม่ได้อะไรหรอไหนพิกลินต่อไปพิกลินก็ได้พิกลินนะครับเฮ้ยไม่ได้อีกแล้วหรือว่าเราต้องไปดื่มที่เนเธอร์วะลองดูตักฮอกลินใหม่แล้วก็พิกลินนะครับพิกลินมาไหนผมลองดูหน่อยเอาตรงนี้ก็ได้มาปึ๊บอันนี้ฮอกลินนะครับไหนลองดื่มดูโอเคต้องอยู่ที่เนเธอร์จะได้นี่หว่าโอ้โหได้ออปชั่นมา4อย่างเลยนะครับก็เนตีแรงถึกทนนะครับกันไฟแล้วก็อันนี้ก็น่าจะหิวน้อยลงใช่มั้ยถือว่าดีนะเนี่ยถือว่าดีอ่ะไหนลองพิกลินดูมั่งพิกลินนะครับพิกลินแค่กันไฟเองอ่ะโอ้โหฮอกลินดีกว่าโคตรเยอะต่อไปไอตัวนี้ที่มันอยู่เดินบนลาวานะครับปึ๊บเหมือนจะแบบว่าเดินบนลาวาได้นะเดี๋ยวขอลองแป๊บนึงโอเคคุณผู้ชมนี่คือลาวานะฮะไหนลองว่ะเดินบนลาวาได้ครับอุ๊ยเท่ว่ะเนี่ยเดินแบบคือเราไม่ได้จมลงไปอ่ะเห็นนะเอ้ยอย่างเฟี้ยวแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เราขึ้นมาก่อนนะครับแล้วใช้ไม้ต่อขึ้นด้วยนะต่อไปเอาเป็นอะไรดีปีเตอร์สเกลตันแล้วกันก็เหมือนแบบว่าถ้าเราต่อยตัวอะไรเนี่ยตัวนั้นก็จะโดนสถานะวิเทอร์นะครับไหนลองหน่อยเด้ปึ๊บนี่ตัวนี้ก็โดนวิเทอร์เข้าไปนะครับประมาณนี้แล้วกันต่อไปอันนี้ซอมบี้พิกลินนะฮะปึ๊บโอ้ไม่ดีเปลี่ยนเลยนี่เบสไหนผมจะอะไรวะเฮ้ยผมบินได้ปะเนี่ยบินไม่ได้กดชิปยิงไฟบอลหรือทำอะไรวะจะกดชิปเพื่อยิงไฟบอลได้นะเห็นป่ะเนี่ยอันนี้คือที่เรายิงนะอุ้ยระเบิดได้ด้วยไหนลองดูดิยิงไปตรงนู้นนะครับมันลอยอยู่เงี้ยมันลอยอยู่อ๋อพอเราเสกใช่ป่ะเสร็จแล้วเราต่อยครับผมมันก็จะบินไปนู่นเฮ้ยได้อยู่ปึ๊บไหนลองต่อยไปดิระเบิดแต่โดนเป้าน่าจะยากนะต่อไปอันนี้แมกมาคิวบ์นะครับ
ได้จัมบูส2นี้โดดเด้ง1ได้เหมือนกับแมกมาคิวนะฮะแล้วก็มีการไฟนั่นเองต่อไปแก๊สอ่ะเป็นไงยิงลูกไฟหรือเปล่าไหนลองกดชิปดิอ๋อเหมือนจะใช่นะครับยิงลูกไฟระเบิดเข้าไปมียิงลูกไฟแล้วกันไฟแล้วก็ตกเบานะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรากลับดีกว่าโอเคคุณผู้ชมหลังจากนี้น่าจะเป็นแบบว่าตัวที่แบบมันหาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะอย่างเช่นอ่ะวิเทอร์นะครับเอนเดอร์การ์เดียนเนี่ยพวกนี้ดูไม่ธรรมดาเอนเดอร์ดักกอนนะครับแล้วก็ตัวแปลกๆที่ผมลองเลือกมาเดี๋ยวเราไล่ระดับมาแล้วกันอันแรกอันนี้คือเว็กซ์นะผมไอตัวจิ๋วอ่ะพูดตัวจิ๋วอะไรเงี้ยอ่ะก็อ๋อเหมือนแบบถ้าเราตีตัวอะไรเนี่ยมันจะเสกเว็กซ์ขึ้นมานะครับลองต่อยลุงนี้ดิลุงขอต่อยมันหนึ่งปุ๊บนี่ไงเว็กซ์ก็จะเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันทำร้ายเราด้วยเหรออันนี้ก็ไม่เอานะผมต่อไปลองดูอ่ะสลามนะครับปุ๊บก็โอ้โหจัมบูสแบบเยอะโคตรนะครับระดับนี้คือ7ใช่ป่ะโอ้โหจัมบูสระดับ7คุณผู้ชมนี่มันแบบไม่ธรรมดาแล้วนะโอ้โหลองนึกภาพแบบเล่นแมปปากัวฮะสบายสบายเลยต่อไปอันนี้แฟนทอมครับผมน่าสนใจแฟนทอมได้ไนท์แมร์เหรอถ้าเราต่อยตัวอะไรก็จะโดนไนท์แมร์ไหนลองต่อยดิไหนลุงฝันร้ายป่ะเนี่ยลุงฝันร้ายฮะโอ้โหฝันร้ายจนเจ็บเลยเหรออันนี้อีโวเกอร์ฮะเราก็จะถือโทเทมนะครับผมถือโทเทมไม่พอแล้วเหมือนจะโจมตีเป็นนี่ด้วยนี่เขี้ยวนะครับผมเฮ้ยเท่ว่ะผมว่าแบบผมชอบอีโวเกอร์คุณผู้ชมมีโทเทมกันตายไม่พอเลยโจมตีเท่อ่ะดูดินี่โจมตีด้วยเขี้ยวฮะหนีไปก็ไม่พ้นหรอกลุงโดนนี่โอ้โหโคตรเท่มาโจมตีรัวๆนะครับสำหรับเขี้ยวโอ้โหแรงจริงแรงจริงนะลองบวกกับไปลอนโกเลมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยนี่กันเซฟครับเซฟอีกสักรอบไหมอุ้ยไม่ทันว่ะระยะแขนมันยาวกว่าผมต่อไปบีครับผมเราอยากลองเป็นผึ้งนะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองต่อยลุงดูฮะไหนลุงขอลองสักหมัดดิปึ๊บลุงเหมือนจะโดนพิษนะครับผมแบบโดนผึ้งต่อยอะไรเงี้ยอันนี้ลาเวนเจอร์ครับผมผมว่าน่าจะได้ดาเมจอะไรเยอะอยู่อ่ะเอาเพราะว่ามาลองต่อยลุงเหมือนเดิมฮะลุงขอลองหน่อยปึ๊บหมัดหนึ่งฮะเหมือนมันโดนสตันหรือเปล่าเนี่ยปึ๊บมันก็เหมือนแบบเราขู่อะไรสักอย่างนะครับผมอันนี้ดีกว่าสามอันสุดท้ายอันนี้น่าจะเจ๋งเริ่มจากนี่อันกลางก่อนแล้วกันนะครับเอลเดอร์การ์เดียนปึ๊บเป็นไงโอ้โหดูสถานะดิก็คือเนี่ยอย่างแรกว่ายน้ำได้เหมือนโลมานะครับต่อยแล้วแบบทำให้ตาบอดแล้วแบบถ้าเราปาหอกจะกลับมาด้วยไหนลองดูดิปึ๊บนี่หอกกลับมาครับผมโดยที่ไม่ต้องเอนชานเลยด้วยประมาณนี้ละกันถือว่าออปชันเยอะดีนะครับต่อไปนี่วิเทอร์ลองวิเทอร์ดูนะครับปึ๊บเหมือนถ้าเราต่อยมันก็จะโดนวิเทอร์ไปไอรอนกอลเลมเนี่ยต่อยไปทีนึงนะฮะตอนนี้เราก็จะตายเหมือนกันนะผมปาหอกอัดเข้าไปละกันไม่ไหวว่ะคือผมจะตายอยู่แล้วอ่ะต่อยหมูละกันหมูขออาหารหน่อยประเด็นคือโดนสโลว์ด้วยนะเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนไอตัวนี้เลยที่มันเดินบนลาวาเพิ่มเติมมาคือเราต่อยแล้วเป็นวิเทอร์แค่นั้นเองนะครับเฮ้ยเอาไงวะไอรอนกอลเลมอู้ยตายเลยมาอันสุดท้ายและเอนเดอร์ดักอนมิลครับผมกินเข้าไปรู้สึกพลังของมันนะครับก็คือเหมือนเป็นการเทเลพอร์ตทุกตัวที่ไม่ใช่ผู้เล่นนะครับผมออกไปไกล500บล็อกอะไรเงี้ยโอ้โหเด้อเขาบอกว่าอันนี้มัน OP มากเลยเวลาใช้ต่อสู้นะครับแต่เท่าที่ผมเห็นมันก็วาร์ปอยู่แถวนี้นี่ว่ะนะแกะนายวาร์ปไปไหนเนี่ยมันก็อยู่แถวนี้หรือว่าเพราะว่ามันติดอะไรบางอย่างหรือเปล่าลองต่อยไอ้นี่ดูอุ้ยมันก็วาร์ปไปเหมือนกันนะฮะลองต่อยลุงนี่แล้วกันเอาไอ้หายแล้วเอาใหม่ Ender Dragon ใช่ไหมปึ๊บลองต่อยแกะไปทางนี้ดูแล้วกันปึ๊บมันก็อะไรวะเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไกลกว่าที่เราคิดเท่าไหร่นะเอาบอกว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จริงๆเนี่ยมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวให้ดูมีอีกเยอะที่ผมไม่ได้รีวิวนะครับแต่ว่าผมแค่แบบอยากลองมาเล่นให้ดูคร่าวๆว่ามีอะไรมั่งนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยผมก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสวัสดีครับผม